สวัสดีครับเพื่อนๆชาวดีวีรีวิวดอทเน็ตทุกคนครับวันนี้ก็ต่อเนื่องเลยนะครับอย่างที่ผมเคยบอกว่าสำหรับโปรแกรมตัดต่อยอดนิยมนะครับ Premiere Pro CS5 ณปัจจุบันและตอนนี้ล่าสุดก็คือ 5.5 แล้วนะครับผมวันนี้ผมก็เลยมาเป็นทำเป็นคลิปวิดีโอแนะนำเพื่อนๆในเป็นบทที่2แล้วกันนะครับในพาร์ทต่อมานะครับนะครับวันนี้ผมก็จะแนะนำนะครับในหัวข้อดังนี้นะครับก็คือในการนิวโปรเจกต์นะครับเพราะว่าเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยแนะนำให้รู้จักเฉยๆนะครับแค่สาธิตคร่าวๆนะครับแต่คราวนี้เราจะมาเริ่มนิวโปรเจกต์ผมจะมาเริ่มแนะนำเพื่อนๆตั้งแต่นิวแบบทำตามได้ง่ายๆเลยนะครับผมแล้วก็ต่อมาก็มาแนะนำให้รู้จักพวกเครื่องมือต่างๆนะครับที่ใช้ที่เราจำเป็นที่จะใช้ในโปรแกรม Premiere Pro CS5 นี้นะครับแล้วก็ผมก็จะมาแนะนำพวกไอ้หมวดต่างๆนะครับอาทิเช่นพวกหมวดเอฟเฟกต์หรือหมวดต่างๆที่เราใช้งานกันอยู่นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะมาสาธิตการ import ไฟล์นะครับให้เพื่อนๆ import ไฟล์รู้จักการ import ไฟล์ในรูปแบบต่างๆนะครับที่จะเอาเข้ามาตัดในโปรแกรม Premiere Pro นะครับต่อมาก็เป็นสาธิตนะครับแนะนำให้รู้จักการเจาะลงไปอีกในหมวดเฉพาะหมวดของเอฟเฟกต์นะครับอย่างเช่นพวกวิดีโอเอฟเฟกต์ออเดโอเอฟเฟกต์ต่างๆซึ่งเราจำเป็นต้องใช้มันอยู่ประจำอยู่แล้วนะครับหรือพวกทรานซิชันต่างๆนะครับโอเคครับไม่ให้เสียเวลานะครับผมจะเริ่มตั้งแต่ new project ก่อนนะครับซึ่งผมจะสาธิตตั้งแต่เปิดโปรแกรมเลยนะครับมาดูนะครับโปรแกรม Premiere Pro เนี่ยเวลา CS5 เนี่ยเวลาเราลงแล้วเนี่ยเราก็ส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ในหมวดของในส่วนของโปรแกรมนะครับก็อยู่ใน Adobe Master Collection คือผมแนะนำให้ลงเป็น Master Collection เลยนะครับเพราะว่าให้ลงตั้งแต่ Premiere Pro CS5 นะครับตอนนี้ผมลง 5.5 แล้วนะครับซึ่งมันจะไม่แตกต่างกันนะครับจะแตกต่างกันเรื่องในบางเอฟเฟคที่จะเสริมเข้ามาการทำงานได้มากขึ้นนะครับแต่เพื่อนๆที่ใช้5อยู่เนี่ยก็จะเหมือนกันนะครับในพื้นฐานทั้งหมดไม่มีอะไรต่างกันนะครับผมแนะนำให้ลง Master Collection เพราะว่าเวลาเราจะเชื่อมสัมพันธ์อย่างเช่นพวกทำ Dynamic Link ต่างๆเนี่ยถ้าเราลง5แล้วเพิ่งไปลง After Effects CS5 ไอ้ 5.5 เนี่ยมันจะ Dynamic Link กันไม่ได้คือได้แต่ไม่สมบูรณ์นะครับมันจะ Error อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแนะนำให้เพื่อนๆลงเป็น Master Collection ของมันไปเลยนะครับลงพร้อมกันเลือกลงบางอันก็ไม่ลงก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยนะครับตอนที่เราลง Master Collection นะครับนะครับเราก็เลือกเปิดโปรแกรมที่เราจะเปิดตอนนี้เราก็มาเปิด Premiere นะครับนะครับสักครู่โอเคครับตอนนี้ก็มันก็จะรันโปรแกรมมันขึ้นมานะครับปกติแล้วนะครับเวลาเรา new โปรแกรมขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็จะเจอหน้าต่างลักษณะอย่างนี้นะครับครับลักษณะอย่างที่ผมพอเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับทุกครั้งเรา new project ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีหน้าต่าง new project ขึ้นมานะครับซึ่งจะมีหัวข้อซับย่อยอยู่2หัวข้อก็คือ general แล้วก็ credit นะครับ general เนี่ยจะเป็นในส่วนของการสร้างโฟลเดอร์โปรเจกต์ที่เราจะตัดต่อนะครับอาทิเช่นผมสร้างภาพยนตร์ A นะครับผมก็มาเลือกที่ในส่วนของ location นะครับ browse ด้านขวามือนะครับผมจะสร้างภาพยนตร์ A ใช่ไหมครับผมคลิกขวาคือณตอนนี้เนี่ยผมอยู่ใน Dahis นะครับแล้วก็ผมสร้างโฟลเดอร์ใหญ่ไว้คือบันทึกรีวิวนะครับแต่เพื่อนๆสามารถจะสร้างเป็น
ชื่อได้เลยนะครับตอนนี้ผมสมมุติผมสร้างเป็นในโฟลเดอร์นะครับผมสร้างภาพยนตร์ A นะครับผมสร้างโฟลเดอร์ละนะครับแล้วก็ผมจะเก็บไว้ในโฟลเดอร์นี้นะครับโปรเจกต์ที่ผมจะสาธิตใช้ตัดนะตอนนี้สมมุติว่าเพื่อนๆจะเพื่อนๆก็จะสร้างชื่ออะไรก็แล้วแต่ตามใจเลยนะครับที่เราจำได้ง่ายว่านี่คืองานชิ้นนั้นของเรานะครับแล้วก็เลือกไปนะฮะในส่วนโลเคชันเนี่ยก็จะมีบอกอยู่แล้วว่าณตอนนี้เนี่ยชื่อโปรเจกต์ของเราเนี่ยจะอยู่ในไดรฟ์นี้นะครับชื่อนี้นะครับส่วนชื่อโปรเจกต์นะครับแน่นอนว่าผมก็อาจจะตั้งชื่อเหมือนเดิมหรือเพื่อนๆจะตั้งให้รู้ว่างานอะไรนะครับแต่เพื่อการหลงนะครับผมก็ตั้งว่าภาพยนตร์ A อีกครั้งนะครับผมก็จะเลือกในส่วนของโอเคแต่ก่อนผมจะโอเคนะครับเรามาดูในส่วนของตรงนี้ก่อนวิดีโอเรนเดอร์เรนเดอริงแอนด์เพลย์แบ็กนะครับในส่วนของเรนเดอร์เนี่ยในส่วนของตรงนี้นะครับอย่างที่ผมเคยเกริ่นพูดไว้ในส่วนของในบทที่1ที่ผ่านมานะครับในส่วนของ Premiere CS5 เนี่ยมันจะซัพพอร์ตการ์ดจอที่ซัพพอร์ต GPU นะครับมันจะซัพพอร์ต GPU GPU จะเป็นตัวแบ่งเบานะครับหลายอย่างนะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการพรีวิวภาพไฮเดฟต่างๆหรือแม้กระทั่งประมวลผลภาพต่างๆนะครับในตรงนี้จะดีมากเพราะปกติเนี่ยถ้าไม่มีการ์ดจอที่สัมพันธ์กับ GPU เนี่ยในส่วนของตรงนี้จะโดนตั้งเป็นPlayback Engineer Only นะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นส่วนของตรงจางๆนะครับมันจะโดนเลือกตรงนี้แต่ถ้าผมมีการ์ดจอที่สัมพันธ์ GPU นะครับผมก็สามารถจะเซตในส่วนตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวคราวหลังผมจะมาแจ้งอีกทีว่าการ์ดจอไหนสัมพันธ์กับ Premiere Z5 นะครับสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับณตอนนี้ผมขอตั้งเป็น GPU นะครับเพราะว่าการ์ดจอของผมสัมพันธ์กันนะครับโอเคครับในส่วนของวิดีโอ Display Format เนี่ยจะให้ตั้งเป็นอะไรให้เหมาะสมณตอนนี้ผมตั้งเป็นไทม์โค้ดนะครับเป็นพื้นฐานนะครับ Audio Display Format นะครับก็เป็นตั้งไว้พื้นฐานเลยด้วย Audio Sample นะครับCapture DV นะครับณตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆมีการที่จะตั้ง Capture จากม้วนหรือกล้องที่ถ่ายเป็น High Def มาที่เป็นม้วนอยู่นะครับซึ่งต้องการ Capture เนี่ยก็เลือกให้เหมาะสมถ้าเลือก Cap เป็น High Def ก็เลือกเป็น High Def ถ้า Capture จากพวก DV นะครับเป็น Standard Diffusion ก็เลือกเป็น DV ไว้นะครับผมเลือกเป็น DV นะครับเพราะงานของผมในช่วงนี้ก็ทำอยู่2สื่อคือสื่อที่ต้องแคปเจอร์จากกล้องที่เป็นสแตนดาร์ดอยู่หรือผมไม่ต้องแคปเจอร์คือโอนถ่ายจากการ์ดพวก ADSC การ์ดเลยนะครับตรงนั้นก็ไม่ต้องยุ่งในส่วนของแคปเจอร์นะครับมาดูในส่วนของหัวข้อที่2นะครับนะฮะจาก General มาเป็น Credit นะครับในส่วนนี้ก็จะบอกว่าแคปเจอร์วิดีโอนะครับเราสามารถเลือกได้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับว่าเราจะเลือก capture วิดีโอไว้ในโฟลเดอร์ไหนในหน้าที่นี้ผมสร้างโปรเจกต์ไว้ใน drive ซึ่งผมจะรู้อยู่แล้วว่าผมต้อง capture งานลงใน drive ไหนที่ผมตั้งชื่อไว้นะครับผมก็บอกแล้วว่าอยู่ในภาพยนตร์ A ผมก็เลือกภาพยนตร์ A เข้าไปเลยโฟลเดอร์นะครับผมก็ select นะครับเห็นไหมฮะส่วน capture วิดีโอมันก็จะบอกแล้วว่ามันจะเวลา capture เนี่ยมันก็เจ็บอยู่ในนี้เราไปเลือกภายหลังได้นะครับแต่ใน CS5 เนี่ยมันก็ดีนะครับเซตตั้งแต่แรกเราก็ไม่ต้องไปเซตทีหลังนะครับเพราะเรารู้แล้วว่าเราต้องแคปเจอร์แต่ส่วนใครที่ไม่ได้แคปเจอร์นะครับคือโหลดจากการ์ดเลยก็ไม่ต้องไปยุ่งในส่วนของหน้าต่างนี้แต่มีหลายคนครับที่ยังต้องแคปเจอร์นะครับผมก็มาเลือกไว้นะครับผมสาธิตเลือกเก็บไว้นะครับอันนี้ในส่วนของแคปเจอร์ออดิโอนะครับคือมีภาพก็ต้องมีเสียงคู่กันไปนะครับในส่วนของวิดีโอพรีวิวออดิโอพรีวิวเนี่ยมันก็พอเราเซตแคปเจอร์ตรงนี้ตามมันก็จะไปตามเลยนะครับเห็นไหมฮะมันก็จะเซตตามเลยอัตโนมัตินะครับคราวนี้เราทั้งแคปเจอร์หรือการพวกแบ็กอัพต่างๆมันก็จะมาอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าภาพยนตร์ A ทั้งหมดนะครับพอเราเลือกทั้งหมดแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็เลือกโอเคนะครับผมขอคือผมสาธิตแบบละเอียดนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะเพิ่งเริ่มนะครับสำหรับคนที่รู้ทราบอยู่แล้วก็ผ่านไปได้นะครับก็เลือกโอเคได้เลยนะครับคลิกโอเคตามนะครับคราวนี้เนี่ยพอโอเคไปแล้วเนี่ยก็มันจะขึ้นหน้าต่าง New Sequence ขึ้นมานะครับ
ซึ่งจะมี3หัวข้อซับย่อยด้วยกันนะครับ7 present นะครับก็เพื่อนๆคงจะทราบอยู่แล้วว่า present ตรงนี้เนี่ยก็คือการ new project ให้เหมาะสมกับการตัดต่อของเรานะครับอาทิเช่นเพื่อนๆที่ถ่ายจากกล้อง DSLR มานะครับเพื่อนๆถ่ายแบบ Full HD นะครับอยู่ที่24เฟรม per sec นะครับแล้วก็เลือกให้เหมาะสมใครถ่าย25มาก็ถ่ายตั้ง25ใครถ่าย30มาก็ตั้ง30นะครับเพื่อเฟรมเรทที่เหมาะสมนะครับหรือถ้าบางคนถ่ายเป็น DV PAL Capture อย่างที่ผมบอกสแตนดาร์ดธรรมดานะครับก็เลือกสแตนดาร์ด DV PAL นะครับแล้วก็สแตนดาร์ด48กิกะเฮิรตซ์นะครับคราวนี้เนี่ยเมื่อเพื่อนๆ เลือกแล้วเนี่ยเพื่อนๆสามารถจะดูด้านขวามือในส่วนตรงนี้นะครับมันจะบอกเป็น Present Description ก็คือมันจะบอกรายละเอียดของ Present นั้นๆที่เราเลือกนะครับมันจะบอกทั้งหมดเลย General อยู่ที่ Frame Size เท่าไหร่ Frame Rate เท่าไหร่นะครับเพื่อให้ถูกต้องและเหมาะสมนะครับเพื่อนๆต้องเลือก Present ให้เหมาะสมนะครับอาทิเช่นเพื่อนๆต้องการจะตัดงานที่เพื่อนๆต้องแคปเจอร์จาก DVD นี้ผมบอกเมื่อสักครู่นี้เพื่อนๆก็ต้องเลือกให้เหมาะสมนะครับถ้าเพื่อนๆไปถ่ายเป็น Standard Deflection มานะครับแล้วไปเลือกเป็น High Def เป็น Full HD อย่างนี้มันก็ไม่เหมาะนะครับผมเพื่อนๆต้องเลือกให้เหมาะนะครับผมนะครับแล้วในส่วนของกล้องอื่นๆอย่าลืมอย่างที่ผมเคยบอกไว้ตั้งแต่บทที่1นะครับว่ามันใน Premiere Set 5เนี่ยรองรับฟอร์แมตใหม่ๆเรียกว่าครบทั้งหมดเลยนะครับ AVC HD ก็รับหมดนะฮะเราจะถ่ายเป็นอะไรมาสโลว์ 60i หรือเป็น 24p AVC HD นะครับมีหมดนะครับเลือกให้เหมาะสมนะครับเลือกให้เหมาะสมในที่นี้ผมจะสาธิตกับคลิปจากที่ถ่ายจากกล้อง DSLR นะครับ Canon 60D นะครับตอนนี้ผมถ่ายมาตั้งเป็น24เฟรมนะครับเป็น Full HD นะครับเมื่อเราเลือกพรีเซนต์ที่เราเหมาะสมกับงานของเราแล้วนะครับใน Sequence Name นะครับเราจะตั้งชื่ออะไรก็ได้ในที่นี้ผมรู้อยู่แล้วว่าผมจะตั้งชื่อใน Sequence ที่จะอยู่ในไทม์ไลน์เป็นอะไรผมตั้งว่าทดสอบแล้วกันนะครับทดสอบคราวนี้เนี่ยมาดูในหัวข้อย่อยต่อมานะครับด้านขวามือถัดมาคือ setting นะครับในส่วนของ setting เนี่ยมันก็จะบอกรายละเอียดของ present ที่เราเลือกไว้เมื่อสักครู่นี้ไปแล้วนะครับว่าเป็นโหมดอะไร DSLR หรืออะไรนะครับซึ่งคราวนี้เนี่ยเราสามารถจะมาเลือกอีกทีนึงก็ได้นะครับมาเลือกอีกทีนึงก็ได้นะครับว่าหยิบย่อยให้เหมาะสมนะครับเราเลือกเป็นอะไรก็เลือกให้เหมาะสมกับตรงนี้เราจะมาปรับอีกทีในส่วนย่อยตรงนี้ก็ปรับได้นะครับแล้วแต่ที่เราคิดว่ามันเหมาะสมกับงานที่เราจะทำนะครับอย่าลืมนะครับดูให้สัมพันธ์กันนะครับไม่งั้นอาจจะมีปัญหาภายหลังได้นะครับส่วนถัดออกมาหัวข้อย่อยก็คือ track นะครับในที่นี้ track มันจะเป็นตัวที่จะสร้างตรงไทม์ไลน์ที่เราจะเข้าไปในขั้นตอนต่อไปนะครับซึ่งมันจะสร้างเป็นวิดีโอเป็น3 track หรือ3ไลน์นะครับเดี๋ยวจะเข้าไปจะรู้นะครับส่วน audio master ก็เป็น stereo นะครับเป็น3ไลน์เช่นกันนะครับ คราวนี้เนี่ยผมนะครับก็เลือกตามความสมแล้วนะครับตามที่ผมจะใช้งานนะครับแล้วก็แนะนำเพื่อนๆให้ครบแล้วต่อมาผมก็ตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเลือกโอเคตรงส่วนตรงนี้เลยด้านล่างนะครับคลิกโอเคไปแล้วนะครับโอเคนะครับก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้หน้าตาแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องงงนะครับเพราะของเพื่อนๆเห็นหน้าตาผิดแปลกจากนี้นิดหน่อยก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะผมก่อนหน้านี้ผมก็ตัดต่อมันมาผมตั้งหน้าต่างต่างๆให้เหมาะสมกับงานที่ผมต้องการคือให้สะดวกการใช้งานนะครับมันก็คือผมเลือกให้ตัวของการพรีวิวมอนิเตอร์อยู่ขวามือนะครับตัวพวกเอฟเฟกต์คอนโทรลเลอร์หรือการซอฟต์ไฟล์ที่จะวิดีโอเนี่ยที่จะตัดเนี่ยก็มาอยู่ในส่วนของตรงนี้นะครับเพราะผมถนัดแบบนี้นะครับส่วนเอฟเฟกต์ก็จะอยู่ตรงแถวนี้นะครับเพื่อนคือในตัวของโปรแกรมพรีเมียร์เนี่ยสามารถจะปรับเลื่อนหน้าต่างต่างๆให้อยู่ในตำแหน่งที่เราชอบได้หมดเลยนะครับในส่วนนี้ผมก็เลือกมาให้เอฟเฟกต์ตรงนี้นะครับนะครับสักครู่
นะฮะมันจะเลือกได้เลื่อนได้หมดเลยนะครับนะยืดหดได้หมดเลยนะครับเพื่อนๆก็ปรับตำแหน่งนะครับให้เหมาะสมตามที่เพื่อนถนัดกับการใช้งานให้มากที่สุดนะครับมันทำมาก่อนหน้านี้เนี่ยทำมาจัดวางได้ไม่ค่อยยืดหยุ่นขนาดนี้นะครับในเวอร์ชันเก่าๆแต่เวอร์ชันปัจจุบัน CS5 หรือถึง 5.5 ที่ผมใช้อยู่นี้ก็เหมือนกันนะครับจะยืดหยุ่นดีมากนะครับโอเคเราก็มาเริ่มรู้จักในส่วนของเครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่เราจะต้องใช้งานอยู่ประจำนะครับด้านบนนี้ก็จะเป็นพวกเหมือนโปรแกรมอื่นนะครับเป็นไฟล์พวกไฟล์ก็จะเป็นเกี่ยวกับการเซฟการแคปเจอร์นะครับส่วนการแคปเจอร์นะครับไหนๆก็พูดถึงแคปเจอร์แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าต่างแคปเจอร์ให้ชมนะครับเผื่อเพื่อนๆบางคนอาจจะต้องใช้ม้วนในการแคปเจอร์อยู่นะครับแต่ผมแนะนำหัวข้อไฟล์คร่าวๆข้างบนนี้ให้รู้จักกันก่อนนะครับไฟล์นะครับเกี่ยวกับการเซฟหรือพวก Dynamic Link หรือ Export งานหรือ Import ต่างๆก็อยู่ในส่วนของหัวข้อไฟล์ตรงนี้นะครับหมดเลยนะครับต่อมาพวก Edit ต่างๆพวก Copy ไอ้พวก Paste ต่างๆก็คืออยู่ในนี้หมดเลยนะครับโปรเจกต์การเซตโปรเจกต์ต่างๆนะครับอย่างที่ผมเคยบอกเกี่ยวกับการเซต GPU ก็จะมาอยู่ตรงนี้เพื่อนๆสามารถใช้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้า CS5 ที่ไม่ใช่ 5.5 เนี่ยในส่วนของวิดีโอ rendering and playback นี่จะอยู่ด้านล่างนะครับก็เหมือนกันครับไม่มีอะไรแตกต่างนะครับเซตเหมือนเดิมนะครับส่วนคลิปต่างๆก็จะเกี่ยวกับพวก modify ส่วนของ overlay หรืออะไรต่างๆ remove effect อะไรต่างๆก็จะอยู่ในส่วนตรงนี้แต่มันจะมีหมวดคีย์ลัดหรือหมวดหัวข้อย่อยให้เราใช้งานอีกนะครับการเซตซีเควนต์ต่างๆนะครับมาร์เกอร์ต่างๆนะครับไอ้ส่วนยิบย่อยตรงนี้เพื่อนๆต้องลองเล่นดูนะครับเพราะบางทีเราไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมขอผ่านไปนะครับเราก็มาดูถ้าพูดเบื้องอย่างที่ผมบอกว่าพูดถึงเรื่องแคปเจอร์ไปแล้วนะครับผมขอเลือกหมวดแคปเจอร์ขึ้นมาให้ดูหน่อยนะครับเผื่อเพื่อนๆบางคนนะครับต้องแคปเจอร์งานนะครับแล้วไม่เคยแคปเจอร์นะครับสำหรับการแคปเจอร์นะครับในตรงนี้นะครับพอดีผมยังไม่ได้เสียบสาย DV กับกล้องวิดีโอนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแคปเจอร์ก็เพื่อนๆก็เสียบสายกับกล้องวิดีโอให้เรียบร้อยนะครับเสียบกับการ์ดไฟวาย1394หรือการ์ด DV ที่เพื่อนๆเรียกกันนะครับกับสาย DV ที่เพื่อนๆเรียกกันนะครับก็ให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเสียบแล้วเนี่ยมันก็จะลิงก์กันโดยอัตโนมัตินะครับก็จะมีปุ่มต่างๆแสดงสถานะต่างๆเพลย์เรคคอร์ดอะไรต่างๆกันให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็เป็นคลิป data คือตั้งชื่อแคปเจอร์นั่นแหละครับตั้งชื่อแคปเจอร์นะครับเพื่อนๆก็ตั้งเป็นชื่อที่เพื่อนๆจำได้ง่ายๆนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นผมก็จะชอบตั้งไว้ว่างานอะไรเช่นแคปเจอร์ภาพยนตร์ A1 ผมก็จะตั้งไปเลยว่าแคปผมตั้งไว้สั้นๆนะครับผมไม่ตั้งยาวเพราะผมเองเป็นคนตัดผมก็จะรู้นะครับภาพยนตร์ A นะครับ1ความหมายของผมหมายความว่าคือมันอาจจะมีม้วน2ม้วน3ม้วน4ผมก็จะแคปเป็น2 3 4ต่อไปนะครับมันก็จะได้เข้าใจง่ายๆนะครับในส่วนของเซตอัพต่างๆมันก็จะบอกอยู่แล้วว่าแคปทั้งภาพทั้งเสียงนะครับในส่วนตรงนี้นะครับมาที่เซตติ้งนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเราได้เลือกตั้งแต่ครั้งแรกอยู่แล้วในส่วน Capture Location นะครับอันนี้ผมบอกไปก่อนหน้านั้นตอนที่เรา New Project ขึ้นมาตอนนี้มันก็เลือกให้เรียบร้อยแล้วแต่ถ้ามันยังไม่อยู่ในโฟลเดอร์ที่เราต้องการนะครับเราสามารถจะมา Browse เลือกอีกครั้งหนึ่งได้นะครับทำเหมือนเมื่อตอนที่เริ่ม Capture เอ้ยเริ่ม New Project ให้ดูนะครับโอเคอย่างอื่นก็อยู่ในโหมดอย่างอื่นอยู่ในโหมดที่เหมาะสมอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงค่าอะไรนะครับคราวนี้เวลาเราจะแคปเจอร์เราก็เลือกเพลย์ในส่วนตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเราเสียบสายไฟวายอยู่เนี่ยตรงนี้จะเป็นปุ่มสีดำๆนูนๆขึ้นมาให้เราได้เลือกนะครับตอนนี้ผมไม่ได้เลือกสายไฟวายมันจะเป็นจางๆนะครับพอเลือกเพลย์แล้วเราก็มาเลือกตรงเรคคอร์ดนะครับเพื่อนๆที่จะเรคคอร์ดแยกเป็นเฟรมๆนะครับสามารถจะเลือกที่ซีน DTech ได้นะครับตรงนี้นะครับมันจะแบ่งเป็นคลิปให้เลยนะครับเลือกคลิกตรงนี้ไปด้วยนะครับตอนก่อนแคปเจอร์นะครับโอเคครับเรื่องแคปเจอร์ก็ง่ายมากแต่ว่าแนะนำเผื่อเพื่อนๆบางคนยังทำไม่เป็นนะครับโอเค